Declaration. Hello everyone. สวัสดีค่ะทุกคน Welcome to Hilton at หัวหิน Thailand. ตอนนี้นะคะเราก็มาที่หัวหินอีกครั้งค่ะที่ Hilton นะคะ At lounge we have to use key card from the room to open the door for go inside the lounge. สวัสดีครับ So at the lounge they serve for lunch time, they start like 2 o'clock, and they serve sandwich, some snack bar, some cookie, some fruit, some coffee, and some soft drink. And you can eat whatever you want, or you don't need to pay. But actually, like you pay, but everything is included with your room. So like a good deal.ค่ะส่วนที่ห้องอาหารนี่เนาะเขาก็มีพวกของกินเล่นนะเนาะเป็นพวกแซนด์วิชเป็นพวกเค้กพวกคุกกี้ผลไม้เขาก็เสิร์ฟกาแฟเสิร์ฟคือทุกอย่างเราบริการตัวเองอะเนาะมีกาแฟมีซอฟต์ดริงก์อะเนาะพวกแฟนตาสไปซ์อะไรประมาณนี้เนาะพวกน้ำผลไม้น้ำเปล่าก็ทุกอย่างรวมกับค่าห้องแล้วอะเนาะเหมือนกับรวมในแพ็กเกจค่าห้องก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทีเดียวเนาะก็คือเหมือนจ่ายค่าห้องทีเดียวได้กินอาหารกลางวันแล้วก็รวมอาหารเช้าด้วยแล้วก็เขาก็จะมีดื่มตอนเย็นอีกด้วยนะเดี๋ยวมาดูคลิปหน้านะคะอันเกี่ยวกับดื่มช่วงเย็นเนาะคือทุกอย่างฟรีอันนี้ก็ฟรีนะคะในเมื่อของฟรีก็กินเยอะๆค่ะ คุ้มค่ากับที่คุณจ่ายค่ะ เป็นคนที่ทำอะไรคุ้มค่าเสมอค่ะใช่ no not do that oh, while you sit and eating you can look outside you can see beautiful view the ocean view and swimming pool view look at the hills building our room is up there so everything look nice in this hotel that will be good choice for everyone to come to stay at this hotel I thinkก็ระวังนั่งกินไปก็ชมวิวไปอันนี้ก็เป็นคลิปที่รวมกันที่เข้ามาพัก5วันที่ฮิลตันนี่เนาะก็บางวันก็คนเยอะบางวันก็คนไม่เยอะเนาะแล้วแต่ช่วงเวลาเขาก็เปิดโทษทีเขาก็เปิดตั้งแต่บ่าย2โมงถึง4โมงเย็นจ้ะ So at lunch they open2 o'clock in afternoon until 4 o'clock in afternoon. Or you can eat and you just serve yourself. But sometimes they might serve you as well if you want to. So you can sit inside or you can sit outside. But for me today, not too busy inside, so I like to sit inside. And very easy for me to go to.Serve myself about food and I love eating so I love to sit inside anyway ค่ะก็เราก็สามารถนั่งได้ข้างในข้างนอกเนาะวันนี้ก็คนไม่เยอะก็นั่งข้างในแล้วกันเนาะเพราะว่าลูกไปหยิบอาหารได้ง่ายๆค่ะเพราะว่าไม่ค่อยจะชอบกินเท่าไหร่ค่ะชอบนั่งใกล้ๆอาหารค่ะชอบเติมแล้วเติมอีกค่ะประมาณนี้ค่ะHope everyone enjoy watching this video and see you next video. After you watching, please press subscribe for me, please. Thank you very much. ก็หวังว่าทุกคนคงจะ enjoy ไปกับคลิปของดีเด้อก็ดูแล้วก็ถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์ให้ได้เด้อจ้าก็ขอบคุณอีกทีเด้อจ้าก็อย่าลืมกดติดตามให้ฉันได้เด้อขอบคุณหลายๆจ้าก็เดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้าเด้อก็ติดตามทางเพจก็ได้ดาเด้อทางดีอาศัยนาเทเลอร์จ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย